โลกรวยกับจนอดีตกับอนาคตและมันก็ถึงเวลาที่ฉันจะต้องเลือกแล้วล่ะสวัสดีทุกคนฉันเคสมาจากไต้หวันฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะถ้าคุณเองก็เคยไม่มีทางเลือกอย่างฉันก่อนจะเล่าต่อมาฟังต้นเรื่องซะก่อนนะตอนเด็กๆฉันชอบแม่ฉันมากแม่ฉันเป็นบอสใหญ่แม่มีบริษัทลงทุนเป็นของตัวเองมีเสื้อผ้าดีๆใส่สามารถล้มผู้ชายที่ตัวใหญ่กว่าเธอ2เท่าได้อีกด้วยเหยียดขาขึ้นเหนือหัวยังได้เลยแถมยังเจ๋งที่สุดในโลกไปเลยฉันอยากจะเป็นเหมือนแม่ได้บ้างอ่ะไม่ต้องห่วงนะสุดท้ายฉันก็หยุดเรียนแบบแม่แล้วไม่เอานะฉันอยากจะน่ารักตอน9ขวบฉันกำลังตีลังกาแต่ดันไปเตะใส่ฉันแล้วหลงเก็บกระดุมกับได้เก่าก็ตกแตกฉันก้มลงจะเก็บมันขึ้นมาและฉันก็เห็นบางอย่างที่มันวิเศษมากฉันอยู่แบบนั้นอยู่หลายชั่วโมงและย้ายกระดุมกับได้ไปจนทั่วจนกลายเป็นผลงานศิลปะจากนั้นฉันก็เก็บฉันเก็บของเหลือต่างๆจากทุกที่เพื่อเอามาทำผลงานชิ้นโบแดงแม่เอาใจช่วยฉันและทำตามแพชชั่นของตัวเองแต่พ่อไม่ค่อยเข้าใจออกมาจากถังขยะเดี๋ยวนี้นะหนูเกือบเก็บมันได้แล้วพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านแต่พออยู่พ่อก็ไม่เคยมีเวลามาคุยเล่นกับฉันแต่ฉันก็ไม่ค่อยสนเพราะฉันสนิทกับแม่แล้วแม่ก็เป็นทุกอย่างให้ฉันแล้วแต่แล้ววันนึงไม่มีเขาอะไรเลยแม่ก็เก็บกระเป๋าและจากไปแม่ขอโทษนะลูกรักหวังว่าสักวันลูกจะเข้าใจแม่ไม่ได้อธิบายหรือบอกเลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่และแน่นอนพ่อฉันไม่ได้ช่วยอะไรเลยพ่อขังตัวเองอยู่แต่ในห้องแล้วก็เอาแต่กอดรูปคู่แล้วก็ร้องไห้ร้องเพลงประจำของทั้งคู่ไม่นานฉันก็รู้สึกสูญเสียและสับสนอยู่มาวันหนึ่งที่โรงเรียนฉันก็ได้พบกับเอพริลทำเองเหรอเจ๋งอ่ะขอบใจนะหาของมาประดิษฐ์เนี่ยงานอดิเรกฉันเลยฉันตะลึงผลงานของฉันมีชื่อเรียกด้วยอ่ะฉันคิดว่าตัวเองเป็นตัวประหลาดซะอีกหลังจากนั้นทุกอย่างเหมือนจะดีขึ้นเอพริลแนะนำฉันกับเพื่อนๆทุกคนดีมากเก่งและก็เจ๋งมากแถมไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับพวกเขาโดยเฉพาะพวกบ้านรวยจากโรงเรียนเอกชนอีกฝั่งของเมืองเธอมันคนเหม็นบูดเราเข้ากันเป๊ะเหมือนแบบว่ารู้จักกันมาเป็นชาตินะผ่านมาหลายปีพวกเราเก็บสะสมของเหลือใช้เพื่อประดิษฐ์เป็นของใหม่และมันสวยงามมากว้าฉันคิดถึงแม่จังแต่ว่าการที่อยู่กับเอพริลและเพื่อนๆมันก็ช่วยฉันได้เยอะแต่พ่อของฉันก็ทำมันพังพ่อตัดสินใจแล้วว่าจะส่งลูกไปเรียนเอกชนอีกฝากหนึ่งของเมืองเงินซื้อการศึกษาที่ดีที่สุดได้ฉันเสียใจมากพ่อคะหนูไม่เอาหนูชอบที่เดิมเพื่อนหนูทุกคนก็เรียนที่นั่นเดี๋ยวก็ได้เพื่อนใหม่เองละแบบนี้ดีสุดแล้วเข้าใจนะฉันสุดจะทนไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะพ่อชอบมีปัญหาก็จริงนะแต่ว่าครั้งนี้มันชักจะมากเกินไปแล้วอ่ะพ่อจอมลุงโลกพ่อแย่ที่สุดอ่ะถ้าเป็นแม่นะแม่ไม่ทำงี้เออแม่ไปอยู่แล้วนี่แล้วพ่อก็ลุกออกไปฉันขอร้องให้พ่อเปลี่ยนใจแต่พ่อก็ไม่สนจบแล้วล่ะชีวิตฉันฉันกำลังจะเข้าไปในเขตของศัตรูในโรงเรียนเอกชนที่มีแต่ลูกของคนรวยชอบตัดสินนิสัยเสียป่วยจิตหมกมุ่นอยู่กับเงินเอพริลและเพื่อนๆบอกให้ฉันมองโลกในแง่ดีซึ่งฉันก็ทำอย่างนั้นนะแต่พอฉันไปเรียนที่นั่นฉันพบว่าเด็กที่นั่นแย่มากพวกเขาบูลลี่แม้กระทั่งครูของตัวเองอย่าบอกนะคะว่าครูซื้อเสื้อผ้าพวกนี้มาใส่อะทุกอย่างเลวร้ายกว่าที่ฉันคิดไว้ฮะครูไม่ต้องจ่ายให้ฉันตัดเสื้อได้ป่ะคนคิดชุดนี่เขาคิดอะไรอยู่ฮะช่วยไม่ได้อ่ะพอเอพริลและคนอื่นๆเห็นฉันใส่เครื่องแบบนักเรียนก็อดล้อฉันไม่ได้คุณหนูได้โปรดอนุญาตให้ฉันเถอะนะคะเมื่ออันสูงส่งของคุณหนูไม่ควรแปดเปื้อนให้มอมฉันเลี้ยงชาสักแก้วได้ไหมพะยะค่ะพวกเธอนี่นะก็รู้นี่ว่าฉันไม่มีทางเลือกอ่ะที่โรงเรียนฉันต้องถ่อมตัวและทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นๆแต่มีครั้งหนึ่งฉันไปเห็นขยะสุดเจ๋งที่ฉันเอามาใช้ทำผลงานศิลปะของฉันได้ฉันเลยคุยขยะนั่นแล้วก็มีคนมาเห็นเข้าอีดูสิหล่อนคุยขยะเหมือนแดกคูนเลยอ่ะเอ้ยสกปรกฉันอายมากจากนั้นทุกคนก็เริ่มเรียกฉันว่าสาวแดกคูนฉันเสียความรู้สึกไปพักนึงเลยแต่สุดท้ายฉันก็เริ่มเฉยๆฉันไม่แคร์มากขึ้นเวลาที่เก็บของพวกนั้นมาได้ลูกพวกคนรวยนั่นน่ะทิ้งของดีๆสุดๆเลยล่ะไม่กี่อาทิตย์ต่อมาเด็กใหม่ที่ชื่อลีก็เข้ามาเรียนที่จะบอกก็คือพ่อแม่เขาเป็น CEO แล้วก็ตำแหน่งอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเด็กคนอื่นฉันก็ทำเหมือนกับว่าเขาเป็นราชวงศ์เลยแล้วเขาก็เออออไปด้วยนะแต่มีครั้งนึงที่มีคนที่ขยับบนพื้นแล้วลีก็เข้าไปเก็บมันแล้วเขาก็เอามันมาให้ฉันเฮ้ยเคทฉันรู้ว่าเราไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยแต่เธอชอบเก็บของมาทำผลงานศิลปะใช่ไหมฉันว่าเธอน่าจะใช้นี่ได้นะแต่มันเปิ้ลซอสพิซซ่าแล้วอ่ะโทษทีแย่จังเลยนะแต่ยังไงก็ขอบใจนะฉันว่ามันเจ๋งมากเลยที่เอาของที่เก็บได้มาทำเป็นงานศิลปะแล้วฉันก็อยากให้เธอสอนฉันมั่งได้ไหมไม่มีอะไรให้เรียนเลยแต่ก็ได้เดี๋ยวสอนให้ตอนแรกฉันคิดว่าลีแค่เป็นคนดี
แต่ผ่านมาหลายอาทิตย์เขาก็ยังคงเก็บของมาให้ฉันไม่ได้ใช้ได้ทุกอันหรอกแต่ฉันก็เริ่มสงสัยว่าเขาอาจชอบฉันอยู่เพราะเขาเขินฉันตลอดฉันเลยถามเขาไปตรงๆนี่นายชอบฉันได้ยังไงอ่ะทำไมนายดีกับฉันจังอ่ะนายทำแบบนั้นทำไมไม่นี่ไปเอาความคิดแบบนั้นมาจากไหนโอเคใช่ฉันชอบเธอมากๆเธออยากไปเที่ยวกับฉันไหมแบบว่าเดทกันน่ะอยากไปสิสุดสัปดาห์นั้นลีวางแผนเดทที่แพงโคตรๆในการดินเนอร์ในภัตตาคารสุดหรูทานของหวานบนเรือยอทของพ่อเขาแล้วก็เดินเล่นในสวนหย่อมส่วนตัวอีกไม่อยากรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยฉันสนุกมากเลยนะแต่นายไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นน่ะฉันชอบคุยด้วยกันมากกว่าโทษทีฉันทำซะเยอะเลยคือฉันแค่อยากให้เธอชอบเผื่อเธออยากจะไปเดทกันอีกรอบสองโอ้ไปสิฉันไปแน่เดี๋ยวฉันจะทำตัวว่างรอในเลยล่ะฉันไม่อยากหลงรักลูกคนรวยหรอกนะแต่ว่าลีไม่เหมือนคนอื่นเขาปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะรวยหรือจนแล้วเขาก็มีน้องสาวที่น่ารักแถมเขายังชอบโมเดลเครื่องบินด้วยดูจืดชื่นแต่ก็น่ารักดีกว่าจะรู้ตัวก็ถึงวันครบรอบ1เดือนของเราแล้วลีกับฉันไปด้วยกันเพื่อแลกของขวัญกันนายก่อนเลยโอเคฉันจะซื้อเฟอร์รารี่ให้นะและสร้อยเพชรนี่ด้วยแล้วก็กุญแจบ้านริมหาดให้เธอตาเธอแล้วฉันทำเครื่องบินจากเปลือกหอยไม่นายอ่ะไม่เป็นไรนายบอกไปเลยก็ได้ว่าไม่ชอบมันดีที่สุดที่เคยมีคนให้ฉันมาเลยล่ะมันทำให้ฉันนึกถึงตอนทำกรอบรูปหัวใจจากมักกะโรนีให้แม่ตอนเด็กๆแน่นอนแม่บอกว่าชอบมันมากแต่ใครจะชอบกรอบรูปมักกะโรนีจริงๆล่ะแม่ไม่เคยใส่รูปนั้นในนั้นด้วยซ้ำอ่ะลีเหมือนจะชอบของขวัญที่ได้มากๆซึ่งทำให้ฉันดีใจบางครั้งฉันต้องเตือนสติลีว่าฉันไม่ใช่พวกเหอของแพงแม้เขาจะชอบลืมและฉันก็ขอให้เขาเอาไปคืนและเอาเงินไปทำการกุศลทุกอย่างยกเว้นรถเฟอร์รารี่มันเจ๋งดีนะฉันจะเก็บไว้ไม่นานต่อมาพอไปเจอเพื่อนๆฉันเซอร์ไพรส์นะที่เห็นพวกเขาเย็นชาและเว้นระยะห่างขึ้นมามีอะไรอ่ะมีแน่ถ้าทิ้งพวกเราเคสเราต้องทำโปรเจกต์กันเองให้เสร็จเพราะเธอไม่มาและทำตั้งนานด้วยฉันขอโทษพอดีฉันไปเดทกับลีอ่ะรู้ป่ะเขาให้คุณทรยศเธอเปลี่ยนไปเคสเธอเคยล้อเลียนลูกคนรวยพวกนั้นแต่ตอนเนี้ยเธอมีแฟนรวยแล้วก็มีรถคันหรูเหมือนพวกนั้นฉันยังเป็นคนเดิมแล้วก็ไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยนะฉันนึกว่าพวกเธอชอบเขาเลยให้โอกาสเขานี่นาเอพริลไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแต่ฉันยังคงโน้มน้าวเธอและเพื่อนๆเพื่อชวนลีมาร่วมสร้างผลงานชิ้นต่อไปของพวกเราเพื่อเขาจะได้รู้จักกันมากขึ้นดีนะที่มันเพอร์เฟกต์เพื่อนฉันกับลีเข้ากันได้ดีและหลังจากนั้นพวกเราก็สนิทกันมากขึ้นโอเคมันไม่จริงหรอกความจริงเนี่ยฉันอยากจะร้องไห้งานใหญ่ของเราออกมาได้ดีเลยแต่มันแย่แบบดิ่งเลยหลังจากที่ลีอุ้ยทำแบบนั้นไม่เคยทำโมเดลเครื่องบินหรอกเหรอนึกว่านายทำได้ดีกว่านี้ไอ้คนรวยเอ้ยโมเดลมันมีคำแนะนำมาให้มันบอกหมดเลยว่าชิ้นไหนใส่ตรงไหนคำแนะนำมันสำหรับพวกอ่อนหัดฉันไม่อยากพูดเซอร์ไพรส์ไหมล่ะไอ้คนรวยเอ้ยทำไมเอาแต่เรียกฉันอย่างนั้นไม่ใช่ชื่อฉันสักหน่อยแล้วเอพริลก็สาดสีใส่หน้าลีอุ๊ปส์ขออภัยนะเพคะโอ้เด็กเอาแต่ใจเลอะไปหมดแล้วล่ะเฮ้ยทุกคนใครหิวแล้วบ้างอ่ะเราไปกินขนมกันเถอะนะไม่ละฉันว่าฉันพอกับที่นี่แล้วฉันก็เหมือนกันแล้วอีกครั้งก็ตอนที่เราไปกินแมคโดนัลด์แล้วลีก็เกิดท้องเสียวิ่งไปเข้าห้องน้ำฉันตามเข้าไปใช่ฉันไม่สนใจว่ามันจะเป็นห้องน้ำชายแล้วเขาก็อ้วกออกมาจากนั้นเอพริลก็ตามเข้ามาอ๋อไอคนรวยคงไม่เคยกินจังฟู้ดแล้วก็พวกอาหารหน้าขยะแขยงที่พวกคนจนกินกันละสิท่าพอเลยเอพริลเป็นเพราะของกินที่เธอให้ฉันมาหรือไงรองเท้าผ้าใบที่ทำจากชีสและขนมปังและอ๋อนายกินจริงเหรอเธอหมายความว่าไงฉันถามเธอว่ากินได้หรือเปล่าแล้วเธอตอบว่าได้ฉันไม่รู้ว่านายจะถามจริงๆฉันเลยตอบนายแบบประชดไปเข้าใจหรือยังฮะนี่เธอบ้าไปแล้วหรือไงทุกคนขอล่ะจากนั้นลีก็ผลักเอพริลแล้วเดินออกไปยิ่งแย่กว่านั้นคือพอฉันเจอเอพริลกับลีคนละครั้งอะนะพวกเขาไม่ยอมอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็ต่างยื่นคำขาดกับฉันเพื่อนๆของเธอมันใจแคบแฟนเธอเนี่ยก็งี่เง่าเหมือนชื่อเลยนะฉันหรือพวกเขาพวกเราหรือเขาไอ้ฉันแค่อยากให้เพื่อนๆและแฟนฉันเข้าใจกันได้ทุกอย่างแต่มันก็พังลงต่อหน้าฉันเลยฉันไม่เคยรู้สึกแย่ขนาดนี้ตั้งแต่แม่จากไปฉันควรเลือกอะไรระหว่างเพื่อนๆกับแฟนมันเหมือนการถามฉันว่าฉันอยากเก็บมือข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาไว้ดีพวกเขาต่างสำคัญกับฉันน่ะมีแค่คนเดียวที่จะช่วยฉันเรื่องนี้ได้แม่ฉันไงฉันมั่นใจว่าถ้าตามหาแม่เจอแม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้ฉันเลยถามพ่อเรื่องแม่อีกครั้งแต่พ่อก็ไม่บอกอะไรแต่กลับทำเหมือนแม่เป๊ะเลยมีอะไรในใจเหรอลูกบอกพ่อได้นะหนูต้องคุยกับแม่ค่ะ
แม่เป็นคนเดียวที่จะช่วยหนูได้แม่ของหนูเก่งแต่หนีปัญหามากกว่าแก้ปัญหาซะอีกนะพ่อดีตายล่ะพ่อไม่เคยคุยกับหนูด้วยซ้ำก่อนที่แม่จะหนีไปอ่ะพ่อสนใจแต่เงินแกไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่ไม่ว่าฉันจะขอร้องยังไงพ่อก็ไม่ยอมบอกฉันว่าฉันจะหาแม่ได้ที่ไหนคงจะกลัวว่าถ้าฉันเจอแม่ฉันจะหนีไปอยู่กับแม่แทนละสิท่าทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมลีกับเอพริลโทรหาฉันทุกวันเพื่อกดดันให้ฉันต่อพวกเขาแต่ฉันไม่พร้อมที่จะเลือกเสียดายที่มันทำให้งานมันเกิดฉันเงียบเหงากระทั่งพ่อของฉันเอาจดหมายจากแม่มาให้ฉันดีใจมากฉันรีบเปิดโดยเร็วที่สุดเลยล่ะแต่พอเห็นรูปข้างในโลกของฉันก็หงายเงิบเลยอะไรกันเนี่ยพ่อคะคนพวกนี้คือใครกันเหรอคะพ่อว่าถึงเวลาที่ลูกต้องรู้ความจริงแล้วล่ะนี่คือครอบครัวใหม่ของแม่เขาแต่อะไรอ่ะเมื่อไหร่ได้ยังไงอ่ะแม่เห็นแก่เงินแม่ใช้เงินสิ้นเปลืองมากพ่อต้องทำงานสองที่เพื่อให้จ่ายไหวแม่เขาเอาของไปเกือบหมดตอนที่หนีไปแล้วสุดท้ายก็ไปเจอกับสามีคนใหม่ที่รวยกว่าฉันตะลึงไปเลยพ่อขอโทษที่ไม่ได้บอกลูกให้เร็วกว่านี้แม่เป็นฮีโร่ของหนูมาตลอดและพ่อไม่อยากลบมันไปจากหนูแต่ลูกโตพอจะรับรู้ความจริงได้แล้วยังไงก็เธอแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะนี่กรอบรูปที่หนูเคยให้แม่ตอนเด็กๆเหรอคะใช่พ่อมันพิเศษดีนะและถึงเวลาที่ต่อมันมาใช้แล้วล่ะพ่อหนูชอบมันมากเลยอีกอย่างไม่รู้ว่าลูกสังเกตไหมแต่มีบางคนมาที่นี่แล้วพ่อว่าเขาคงอยากเจอลูกนะเราอยากจะไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับเธอแล้วก็ขอฉันพูดก่อนนะฉันตัดสินใจแล้วฉันรักนายพวกเธอด้วยทุกคนเลยและใช่ว่ามันไม่แฟร์เลยที่ฉันต้องเลือกฉันเลยไม่เลือกและพวกเธอไม่จำเป็นต้องชอบกันแต่ก็ต้องให้เกียรติฉันบ้างในหัวใจฉันว่างให้พวกเธอทุกคนเลยนะพวกเราก็อยากจะขอโทษเรื่องนั้นแหละเราไม่เคยอยากขอให้เธอเลือกเลยนะฉันว่าฉันแค่อิจฉาเธอที่เธอมีแฟนใหม่แล้วเธอก็ไปอยู่แต่กับเขาส่วนฉันก็อิจฉาพวกเขาที่ได้เติบโตมาพร้อมกับคนดีๆแบบเธอและฉันไม่เคยเจอพวกเธอจนเราโตกันหมดแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยน่ารักจังเอาแล้วนะเราทำนี่มาให้เธอทุกคนเหรอใช่ประหลาดจังเลยอ่ะฉันชอบมันมาก